อย่างเป็นทางการสหรัฐอเมริกาเปิดตัว B-21 Raider เครื่องบินทิ้งระเบิดสเตลรุ่นใหม่ล่าสุดกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาเปิดตัวเครื่องบินทิ้งระเบิดหลบหลีกเรดาร์หรือสเตลรุ่นใหม่ล่าสุด B-21 Raider หลังซุ่มเงียบพัฒนาอยู่หลายปีโดยเป็นหนึ่งในความพยายามของสหรัฐอเมริกาที่จะตอบสนองวิกฤตความมั่นคงที่อาจจะเกิดขึ้นจากข้อพิพาทจีนในอนาคต B-21 Raider ถือเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่นใหม่ล่าสุดของสหรัฐอเมริกาในรอบ30ปีและมีรายละเอียดของโครงการพัฒนายานอวกาศรุ่นนี้เกือบทุกแง่มุมถูกปิดเป็นความลับนี่ไม่ใช่แค่เครื่องบินลำหนึ่งแต่มันเป็นศูนย์รวมของความมุ่งมั่นของสหรัฐอเมริกาที่จะปกป้องประเทศที่เรารักลอยออสตินรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกากล่าวในพิธีเปิดตัวเครื่องบินซึ่งจัดขึ้นในโรงงานแพลน42ของกองทัพอากาศสหรัฐในเมืองปาล์มเดลรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันศุกร์ที่2ธันวาคมโครงการพัฒนา B-21 ยังเป็นส่วนหนึ่งในแผนของเพนทากอนที่จะยกระดับศักยภาพคลังแสงนิวเคลียร์ทั้ง3รูปแบบซึ่งได้แก่ขีปนาวุธข้ามทวีปอินเตอร์คอนติเนนทัลบอลลิสติกมิสไซล์หรือ ICBMS ที่ยิงจากภาคพื้นดินเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ Strategic Bomberที่เป็นการโจมตีทางอากาศและขีปนาวุธที่ยิงจากเรือดำน้ำหรือซับมารินลันเชสบอลลิสติกมิสไซล์หรือ SLBMS หลังจากที่สหรัฐอเมริกาเริ่มเบนเข็มจากภารกิจต่อต้านก่อการร้ายที่ทำมานานหลายสิบปีสู่การรับมือจีนที่เร่งรัดพัฒนากองทัพสู่ความทันสมัยอย่างรวดเร็วเพนทากอนได้ระบุในรายงานประจำปีเมื่อวันอังคารที่29พฤศจิกายนว่าจีนมีหัวรบนิวเคลียร์มากถึง 1,500 หัวรบภายในปี2035และความก้าวหน้าของจีนทั้งในแง่ของอาวุธยุทโธปกรณ์ไฮเปอร์โซนิกสงครามไซเบอร์และศักยภาพทางอวกาศถือเป็นความท้าทายที่มันส่งผลกระทบอย่างสำคัญและเป็นระบบต่อความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาตลอดจนระบบสากลที่เสรีและเปิดกว้างเคที่วอร์แดนประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO ของ Northrop Grumman ซึ่งได้สัมปทานในการพัฒนา B-21 ระบุว่าแม้รูปลักษณ์ภายนอกมันอาจจะไม่แตกต่างจากเครื่องบินทิ้งระเบิด B-2 แต่ระบบภายในมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงระบบปฏิบัติการภายในของเครื่องบินรุ่นนี้ก้าวหน้าอย่างมากเมื่อเทียบกับ B-2เนื่องจากเทคโนโลยีได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปมากในแง่ของศักยภาพในการประมวลผลซึ่งเราได้บรรจุเอาไว้ในระบบซอฟต์แวร์ของ B-21 ด้วยวอร์แดนกล่าวข้อแตกต่างที่สำคัญยังรวมไปถึงวัสดุที่ใช้หุ้มตัวเครื่องบินซึ่งจะทำให้ B-21 มีศักยภาพในการหลบหลีกเรดาร์ได้ดียิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมปล่อยประจุไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์เอมมิชันรูปแบบใหม่ที่ทำให้เครื่องบินรุ่นนี้สามารถที่จะพรางตัวและทำให้เรดาร์ของศัตรูเข้าใจว่ามันเป็นวัตถุชิ้นอื่นและยังใช้เทคโนโลยีในการขับดัน propulsion technology แบบใหม่อีกด้วยเวลานี้มีเครื่องบิน B-21 ที่อยู่ในกระบวนการผลิตทั้งหมด6ลำทว่ากองทัพอากาศสหรัฐอเมริกามีแผนที่จะผลิตอากาศยานรุ่นนี้ให้ได้ถึง100ลำโดยมันจะสามารถติดตั้งได้ทั้งขีปนาวุธแบบดั้งเดิมและอาวุธนิวเคลียร์และยังสามารถทำการบินแบบไร้คนขับได้ด้วยสำหรับต้นทุนการผลิตเครื่องบินรุ่นนี้ยังไม่มีการเปิดเผยอย่างชัดเจนโดยกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาเคยตั้งราคาประเมินเบื้องต้นเฉลี่ยลำละ550ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปี2010ซึ่งหากคิดตามค่าเงินในปัจจุบันก็จะอยู่ที่ราวๆ753ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ 26,100 ล้านบาทที่มาของข่าวสำนักข่าว AP แล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นที่ผมนำมาฝากในวันนี้ก็สามารถจะพิมพ์คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอของเราได้เลยนะครับและหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องและเป็นการสนับสนุนช่องอีกทางหนึ่งก็แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมและติดตามช่องของเราอย่างเสมอมาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ